ท่านผู้ชมการปรับปรุงประตูไซถือเป็นอีกเวียกงานหนึ่งในการบูรณะรักษาเพื่อให้มีความสวยสดงดงามตามยุคสมัยแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวได้รู้สึกประทับใจในความงามแบบสมัยใหม่แต่ยังคงได้กินอายความดั้งเดิมของประตูไซรายละเอียดติดตามได้จากรายงานพิเศษอนุสาวรีย์ประตูไซซึ่งบางคนก็มักเรียกสั้นๆว่าประตูไซหรือบางคนก็ว่าอนุสาวรีย์แต่จะให้ถูกแท้ๆต้องเอิ้นว่าอนุสาวรีย์ประตูไซสิ่งก่อสร้างนี้สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแก่ศาสนาของสงครามและเป็นอนุสรณ์แก่ทหารที่ตายในสงครามโลกครั้งที่2และสงครามกับจักรพรรดิฝรั่งในปี1949ประตูไซเริ่มการก่อสร้างในปี1957และสำเร็จการก่อสร้างในปี1968โดยนำไส้ทุนจากอเมริกาที่เบื้องต้นจะเอาไปสร้างเดินบินในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่ก็ถูกนำมาเฮ็ดอนุสาวรีย์รวมมูลค่าการก่อสร้างประมาณ63ล้านกีบในตอนนั้นและการออกแบบโดยเท่าทำไซยสิทธิ์เสนาจากรูปแบบการก่อสร้างแล้วรูปทรงแมนคล้ายกับประตูไซอยู่ประเทศฝรั่งและหลายคนก็ว่าแมนอ้ายน้องกันแมนว่าจะมีรูปทรงโครงสร้างคล้ายกันแต่ในเรื่องลวดลายและสถาปัตยกรรมแล้วประตูไซแมนแต้มแต่งด้วยลวดลายของลาวเซนรูปของกินนาลีรูปกบกินเดือนและอื่นอนุสาวรีย์ประตูไซแมนจะมีประตูใหญ่ทั้ง4ด้านและประกอบมี7ชั้นมีขั้นไดทางขึ้น2ข้างโดยทางด้านถึงเป็นอาคาร5ยอดตามหลักการปกครองประเทศเฮาแบบพุทธศาสนาได้แก่พันธมิตรการให้อภัยความซื่อสัตย์การให้เกียรติและความเจริญรุ่งเรืองถ้าขึ้นไปฮอดยอดของอนุสาวรีย์ท่านก็จะได้ซึมซับกับทิวทัศน์ความงดงามของตัวเมืองเวียงจันทน์ประตูไซถูกอ้อมรอบไปด้วยสวนสาธารณะและหนทางสายหลักที่มีลักษณะเป็นวงเวียนและหนทางเส้นใหญ่ทางด้านหน้าของประตูไซมีน้ำพุที่สวยงามมีสวนสาธารณะให้พักผ่อนหย่อนใจเป็นบ่อนที่ชาวเวียงจันทน์มักมาพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์และออกกำลังกายข้าพเจ้าปัญญามณีวงศ์เป็นห้องหัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ครับที่ว่าห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์หรือว่าคบต.ก็เป็นห้องการหนึ่งที่มีภาระบทบาทในการคุ้มครองบรรดาส่วนสาธารณะเป็นเวียกหนึ่งส่วนสาธารณะในตัวเมืองเป็นห้องการคบต.เป็นผู้คุ้มครองโดยเฉพาะเป็นส่วนประตูไซถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความหมายความสำคัญถูกตั้งอยู่ใจกลางของนครหลวงเวียงจันทน์เป็นส่วนสาธารณะเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายของชาวนครหลวงเวียงจันทน์ที่ว่าชอบดูไซของฮู้นำกันว่าได้มีการปลูกสร้างก็สร้างมาเป็นระยะอันโดดนานพอสมควรผ่านมากับมีการชุดโซมตามกาลเวลาเนาะโดยเฉพาะแม้นเรื่องส่วนดอกไม้พร้อมฮอบส่วนดูไซนี้ก็มีการชุดโซมถึงว่าโครงการคบต.จะได้มีการบำรุงรักษาปกปักษามีบางส่วนที่ว่ามีการชุดโสมดังนั้นนครหลวงก็คือการนำได้เห็นความหมายความสำคัญของส่วนดังกล่าวจึงได้ตัดสินใจในการปรับปรุงบูรณะส่วนดังกล่าวให้มีสมนามใหม่อีกตามแจ้งการห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์วันที่17 พฤษภาคม 2023ผ่านมาได้ปิดส่วนประตูไซบางพื้นที่ชั่วคราวเพื่อปรับปรุงก่อสร้างสวนหญ้าสวนดอกไม้และสิ่งอำนวยความสะดวกของสวนประตูไซให้มีความสวยงามเพื่อรับต้อนก่อประชุมอาเซียนปี2024ที่ลาวเป็นเจ้าภาพและต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศในปีท่องเที่ยวลาว2024ซึ่งมีมูลค่า 3.2 ตื้อกว่ากีบคือว่าสวนประตูไซนี่เฮามีการปรับปรุงนี่แบ่งเป็น2ภาคเนาะคือว่าภาคที่1ละแม่นบรรดาสวนดอกไม้สวนเขียวและสิ่งอำนวยความสะดวกสะดวกต่างๆภายในสวนนี่เนาะจะเป็นสวนหญ้าเขียวสวนดอกไม้ต้นไม้มีการตัดแต่งต้นไม้ปลูกหญ้าใหม่เนาะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกจะเป็นห้องน้ําบ่อต่างๆนั่นเป็นภาคหนึ่งภาคแลนด์สเคปที่ว่าที่พันกับสวนประตูไซนี่อันภาคที่2แล้วมันอยู่ถึงประตูไซเองโครงสร้างประตูไซเราได้มีการปรับปรุง
ห้องโถงชั้น2ชั้น3ให้เป็นห้องวางแสดงเนาะรูปภาพประวัติความเป็นมาในการก่อสร้างสวนผู้ใสแล้วก็ในอนาคตที่มีการวางแสดงบรรดาผังเมืองประวัติต่างๆเกี่ยวกับนครหลวงนี้กันล่าสุดวันที่3ธันวาคม2023ประตูไซได้กลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นชมวิวโดยเปิดให้ขึ้นฟรีใน2มื้อทำอิฐเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันชาติลาวครบรอบ48ปีหลังจากนั้นก็จะเปิดให้ขึ้นปกติโดยเคียงคู่กับการปรับปรุงบูรณะประตูไซประตูไซสำหรับปรับปรุงนี้ได้มีการทาสีฝาผนังและปรับแต่งทางด้านในใหม่โดยการปูพรมจากเมื่อก่อนเมื่อขึ้นไปจะพบกับบรรดาห้างขายเครื่องทีละนึกแต่ตอนนี้จะจัดเป็นการวางแสดงรูปภาพข้อมูลต่างๆที่น่าฮู้และเป็นห้องโถงสวัสดิ์เสวยซึ่งภายใน7ชั้นได้ปรับปรุงคือชั้น1จะเป็นทางเข้าหรือจุดบริการขายปี้ขึ้นชมชั้น2แม้นมีการวางแสดงรูปภาพและข้อมูลความเป็นมาของประตูไซในแต่ละระยะรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตชั้น3แม้นเป็นชั้นที่เฮ็ดให้ฮู้จักประเทศลาวหลายขึ้นพอมีการวางแสดงรูปภาพและข้อมูลเช่นมรดกโลกในลาวฝ่ายผ้าไหมและหัตถกรรมสถานที่ท่องเที่ยวอาหารชนเผ่าต่างๆและสถานที่สำคัญในนครหลวงเมืองจันทร์สำหรับชั้นที่4 5 6และ7จะเป็นชั้นให้ขึ้นไปชมวิวทัศนียภาพอ้อมรอบประตูไซก็คือวิวใจกลางเมืองแบบ360องศานอกจากนี้บริเวณด้านลุมประตูไซก็มีการปรับปรุงโดยทาสีพื้นปรับปรุงคันไดใหม่และซ่อมแปลงประตูทางขึ้นลงพร้อมมีเจ้าหน้าที่ป้องกันเจ้าน้องได้มาประตูไซในครั้งนี้น้องก็รู้สึกภาคภูมิใจหลายที่คนลาวเฮาได้สร้างได้ปรับปรุงใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองลาวเองและต่างประเทศหลายคนมาก็อยากมาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้เพราะว่าสถานที่แห่งนี้บ่งบอกถึงความเป็นลาวแล้วก็บ่งบอกถึงความเป็นคนลาววัฒนธรรมของลาวและความเป็นมาของประตูไซอย่างยาวนานในนามที่น้องเป็นนักศึกษาคนหนึ่งน้องอยากเชิญชวนให้คนลาวเองเริ่มจากที่คนลาวเองต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีช่วยกันรักษาช่วยกันปกปักรักษาความสะอาดบ่ขีดเขียนใส่ฝาตามที่ป้ายเพิ่นระบุไว้และก็ขอให้คนลาวเองมีความเป็นเจ้าภาพที่ดีบ่คิดเอาเปรียบเอานั้นคนต่างประเทศแล้วก็อยากเชิญชวนคนต่างประเทศให้มาเที่ยวชมเมืองลาวหลายขึ้นเพราะว่าประเทศเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่สวยงามหั่งมีแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมโดยเฉพาะตัวของประเทศลาวเราเองรายละเอียดเกี่ยวกับขึ้นชมประตูไซคือเปิดทุกมื้อเริ่มแต่ 8:00 น. เช้า 5:00 น. แรงราคาปี้ข้าวชมสำหรับคนลาว 5,000 กีบต่อคนและต่างประเทศ 30,000 กีบต่อคนเข้าฟรีสำหรับเด็กน้อยผู้สูงอายุนักเรียนและพระสงฆ์สามเณรและในปีท่องเที่ยวลาว 2024 นี้ทางประตูไซก็มีความพร้อมรอบด้านเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าพาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้และในนามประชาชนลาวทุกคนก็จงพร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและการเป็นประธานกอบประชุมสุดยอดอาเซียนที่ลาวเฮาเป็นเจ้าภาพในปี2024นี้